นอกจากบริษัทโปอิงแล้วนะครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ก็เป็นหนึ่งในสายการบินที่เจอกับวิกฤตอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ที่มีเครื่องบินตก2ลำซ้อนในปี2557ซึ่งมาจนถึงบัดนี้กิจาการก็ยังไม่ฟื้นตัวจนล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีมหาเทมหฮัมมัดกำลังพิจารณาจะปิดสายการบินแห่งนี้ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติหรือไม่เนื่องจากต้องสูญเงินมหาศาลไปกับการพยุงกิจาการครับ นายกรัฐมนตรีมหาเทมุฮัมหมัดเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันนี้ครับบอกว่ารัฐบาลกำลังศึกษาข้อมูลและพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ว่าควรจะปิดหรือขายกิจการหรือว่ารีไฟแนนซ์เดวรัฐบาลเปิดกว้างสำหรับทุกทางเลือกและจะมีการตัดสินใจในไม่ช้าครับปัจจุบันมาเลเซียแอร์ไลน์กำลังพยายามปรับปรุงการดำเนินการเพื่อหวังจะสามารถฟื้นตัวและทำกำไรได้อีกครั้งภายในปีนี้ครับหลังจากธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมาก จากเหตุการณ์เครื่องบินตก2องลำเมื่อปี2557โดยเที่ยวบิน MH370 หายไปอย่างปริศนาและเที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกในประเทศยูเครนครับต่อมากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติคาสนานาซิโอนันได้เข้าซื้อกิจาการมาเลเซียแอร์ไลน์ในปี2557และทุ่มเงินไปแล้ว6,000ล้านริงกิตหรือประมาณ46,500ล้านบาทเพื่อพยุงกิจาการตามแผนฟื้นฟู5ปีครับ ขณะนี้กองทุนกำลังรอสายการบินยื่นแผนทบทวนยุทธศาสตร์ธุรกิจให้พิจารณาโดยรัฐบาลจําเป็นต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือให้การสนับสนุนสายการบินแห่งนี้อย่างไรครับโดยเหตุนี้จึงเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่ามาเลเซียยัยงจําเป็นต้องมีสายการบินแห่งชาติหรือไม่หลังจากการอัดฉีดเงินเพื่ออุ้มกิจการ2-3ครั้งที่ผ่านมาประสบความล้มเหลวครับ